สวัสดีครับผมก้องมวยวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่9มิถุนายนนะครับเป็นวันเกิดของน้องอาอานะครับจากโฟอีฟนะครับก็สุดสารวันเกิดน้องนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับมีความสุขเจริญแจ่มใสแล้วก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะติดตามผลงานจากวงโฟอีฟไปเรื่อยๆนะครับถึงว่าจะฟังหนึ่งเพลงเดียวก็ตามนะครับก็สุดสารวันเกิดนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขเราเรียบเต็มใสเป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้เจอหน้ากันหรือมีโอกาสได้ร่วมงานกันก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับใครนะครับที่อยากจะไปติดตามผลงานของน้องอาอาเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะครับทุกช่องทางน่าเลยนะครับก็จากกันไปครับเดี๋ยวร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้เขาฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลน้องอาอาสุดสารวันเกิดนะเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรไปให้คุณฟังนะถ้าใจฟังดีๆนะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to น้องอาย Happy birthday to you. สุดสันต์วันเกิดนะน้องอาย ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องอาอานี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ร่วมงานกับวงฟอร์อีเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องนึงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้ไปถ่ายคลิปในช่อง YouTube ของน้องอาอาเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้มาออกคลิปในช่องของผมเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้นี่ผมก็อาจจะทำคลิปแบบว่า It was at this moment that he knewHe fucked up. เป็นแฟนและอกแหนกหนึ่งวันกับน้องอาอายเป็นแฟนและอกแหนกหนึ่งวันกับน้องอาอายเป็นแฟนและอกแหนกหนึ่งวันกับน้องอาอายอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งผมเองก็อยากจะทำเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าน้องอาอาเนี่ยจะโอเคไหมครับถ้าเกิดเขาตอบว่าโอเคแล้วเนี่ยก็จะถือว่าผมจะทำแน่นอนครับผมจะทำแน่นอนครับผมจะทำแน่นอนครับแต่ต้องเป็นตอนที่ผมจบเกณฑ์ทหารนะครับแล้วเพิ่งมาชวนตอนที่ผมยังไม่ได้ไปเกณฑ์นะหลังเกณฑ์เนี่ยมาชวนได้เลยนะครับお前はもう死んでいる何wowถ้าเกิดผมได้ถ่ายคลิปกับน้องอาอาเนี่ยผมจะดีใจขนาดไหนเนี่ยนี่แค่พูดนะเนี่ยยังไงก็สุดสันต์วันเกิดนะครับน้องอาอาขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะหวังว่าผมกับคนจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับ